วัสดีครับพี่แรกครับสวัสดีครับพี่ตั้มอ้าวมาเรามาพูดถึงเรื่องราวของเรื่องที่จะพูดให้ที่ต้องบอกว่าที่จะมาเล่าให้เราฟังสินะครับพอนึกถึงตึกถล่มเนี่ยผมจะนึกถึงตึกนั้นได้เมื่อ31ปีใช่ไหมข้อมูลบอกผ่านไปละใช่ครับผ่านมาประมาณ31ปีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ตอนแรกเนี่ยผมลืมไปแล้วว่าผมมีแผนจะเล่าแต่มีแฟนที่แฟนคลับที่เดือดช็อกนี่แหละเขาตึงมาบอกว่าพี่แรกอยู่โคราชเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับตึกถล่มไหมเราก็เฮ้ยเรามีแผนจะเล่านี่แต่เรายังไม่ได้เล่าเราคิดว่าน่าจะมาหยิบมาพูดคุยแล้วก็ลำลึกถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันอาจจะไม่ใช่ผีหลอกกูบะแต่ถามว่ามันมีเรื่องหลอนๆมันมีแน่นอนแหละเพราะคนตายเยอะนะฮะที่นี่แล้วผมเองก็เป็นผู้ที่เฉียดด้วยวันนั้นน่ะไม่เคยลืมเลยผมเกือบจริงๆวันนั้นผมเกือบมากๆเลยได้เพราะฉะนั้นเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับพี่แรกครับทีนี้ผมพาย้อนเวลากลับไปก่อนเนาะเมื่อปี2536ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเดือนสิงหาคมผมเนี่ยในช่วงปี36ผมยังเรียนอยู่ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เริ่มเล่นเป็นนักดนตรีแล้วแหละเล่นอาชีพเริ่มเล่นดนตรีในผับแล้วทีนี้โรงแรมแห่งเนี้ยเขามีผับหนึ่งชื่อว่าร็อกผับในช่วงเวลานั้นคือเขามีสามบันเทิงครบวงจรเนาะแล้ววันนั้นก็เอิญว่าผมมีรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนที่เล่นอยู่ในผับแห่งนี้แล้ววันนั้นน่ะจำไม่ได้แล้วว่าเขาติดธุระอะไรแล้วเขาก็ให้ผมไปช่วยแทนผมมาต้องไปช่วยเล่นแทนแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีอาชีพนะพี่ทีนี้วันศุกร์มันตกวันศุกร์วันนั้นน่ะผมก็ประมาณว่าเรียนอ่ะต้องมีเรียนแหละแต่ก็มันภารกิจจำเป็นเลยขออนุญาตอาจารย์เนี่ยออกมาเพื่อจะไปซาวด์เช็คที่ผับแห่งนั้นผมก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาจากวิไลเนาะมาจนกระทั่งมาถึงสี่แยกไฟแดงนึงมันเหลือแค่บล็อกเดียวพี่ตั้มก็ถึงโรงแรมสี่แยกไฟแดงเดียวเองนะพอถ้าเกิดไฟเขียวผมปึ๊บเลี้ยวขวามือเข้าโรงแรมเลยคือจะถึงอยู่แล้วอ่ะผมก็กำลังติดไฟแดงคิดเพลินๆนะว่าเอ้ยเราจะซ้อมเพลงอะไรกันบ้างวันนี้ต้องเฝ้าเช็คต้องอะไรยังไงสักพักหนึ่งพี่เชื่อไหมว่าระหว่างที่กำลังนั่งคิดอยู่อ่ะไอ้ด้านหน้าเราเนี่ยเราได้ยินเสียงดังมากมันเป็นเสียงคนกรีดร้องพี่มันวี๊ดดังจากข้างหน้าจนเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเสียงครึ่มใหญ่ๆครึ่มเลยนะใหญ่ๆแล้วผมก็แบบทุกคนก็หันมามองหน้ากันที่ติดไฟแดงอะนะที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่คันข้างๆผมก็หันมามองหน้ากับผมคือทุกคนยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสียงเนาะแล้วยังไม่ทันไรนะพี่นึกสภาพว่ามันเป็นฝุ่นปูนอะมันวุ้มไล่มาน่ะเราเห็นเลยฝุ่นปูนขาวมาข้างหน้ามาถึงเราก็เลยแบบตกใจนะว่าไม่เคยเห็นนะเนาะแล้วมันหายใจไม่ออกมันเหม็นฝุ่นปูนอะผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปในวัดนึงเพื่อไปขอหลบอยู่ในกุฏิหลวงตาที่วัดนั้นน่ะเพราะมันหายใจไม่ออกพี่แล้วยังตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้คนก็ยังแตกตื่นและตกใจเพราะแบบมันตั้งตัวไม่ทันน่ะพอฝุ่นปูนเนี่ยมันเริ่มซาเนาะผมก็เริ่มออกมาดูก็เริ่มมีเสียงรถหวอเสียงอะไรวุ่นวายรถติดมีเจ้าหน้าที่มาปิดถนนผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วเราเนี่ยยังนึกอยู่ในใจว่าเราต้องไปที่โรงแรมเพื่อที่จะไปซาวด์เช็คโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เลาะลัดเลาะไปเพราะมันเริ่มรถติดเนาะเลาะไปข้างหน้าเพื่อจะไปถึงโรงแรมอ่ะเพราะเราก็ยังไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงที่ตั้มเลยภาพที่ผมเห็นเนี่ยโรงแรมอ่ะมันราบเป็นหน้ากองเลยมันเหลือแค่ตึกเดียวที่ตั้งดูเดแล้วดังนั้นมันซุดลงมาหมดเลยใช่แล้วเจ้าหน้าที่เริ่มปิดกั้นอ่ะเริ่มปิดกั้นแล้วทีนี้ฝุ่นก็ยังเหม็นปูนอยู่เลยเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปนะเขากั้นไม่ให้คนนอกเข้าไปอะไรเพราะว่ามันเพิ่งถล่มผมก็ตกใจกับภาพที่เห็นแล้วก็ประมาณว่าทีเนี้ยไอตอนนั้นอ่ะเรายังไม่มีมือถือเนาะเราก็ไปหาตู้หยอดเหรียญเพื่อโทรหาแบบบอกเพื่อนว่าเฮ้ยยังไม่ต้องมาเว้ยเขาปิดถนนโรงแรมมันถล่มอ่ะคือมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆต่อหน้าเราเนาะเพื่อนที่จะต้องตามเรามาซ้อมเนี่ยก็ดีคือผมมาคนแรกๆเลยมาถึงก่อนเพื่อนในวงเนาะทีเนี้ยโชคดีไปที่ทุกคนมันยังไม่มีใครมาถึงแล้วทีนี้ผมมาถึงก่อนผมเลยโทรบอกเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องมาเขาปิดถนนโรงแรมถล่มนะพี่แล้วพี่ตั้มคิดดูสภาพผมวันนั้นอ่ะคือมันอึ้งไปเลยกับเรากำลังจะไปที่นั่นและตรงเป็นผับมันยุบลงหมดเลยพี่ไอ้ตรงนั้นอ่ะถ้าเผอิญว่าผมไฟเขียวแล้วผมไปปุ๊บเลี้ยวเข้าไปจอดมอเตอร์ไซค์เดินเข้าไปปุ๊บผมนะเรียบร้อยเลยมันแค่
นิดเดียวพี่กับกำลังจะไฟเขียวมันขึ้นก่อนอ่ะมันทรุดลงมาก่อนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ด้วยความที่ว่าเราก็แบบไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็อยากช่วยเขาน่ะพอตอนเย็นเนาะพอเริ่มนั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาแล้วก็เราก็รู้จักรุ่นพี่ที่เป็นคู่ภัยบ้างมีเพื่อนที่เป็นคู่ภัยบ้างเราก็ขอผสมโรงเข้าไปช่วยพอเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างแต่เราไม่มีความรู้หรอกเราแค่อยากไปแบบวันแรกๆเนี่ยเขาจะเริ่มแบบเดินค้นหาเนาะไปถึงว่าเพื่อจะมีเสียงคนเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือตรงไหนคือเราก็ช่วยกันตะโกนค้นหาตรงนี้มีใครอยู่ไหมครับตรงนี้มีใครอยู่ไหมครับถ้าตรงไหนมีคนอยู่ก็ยังมีเสียงร้องว่าอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ขอความช่วยเหลือกันไปแล้ววันแรกมันเป็นวันที่ทุกคนที่วุ่นแบบว่าโกลาหลโอลหม่านมากๆแล้วพอพวกกู้ภัยเริ่มมาเสริมกันมีทีมแพทย์มีอะไรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการความช่วยเหลือจากหน่วยราชการทหารตำรวจเนาะก็ทีนี้ทางด้านโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มเอาถังออกซิเจนเนี่ยมาเพื่อเอาท่อเนี่ยลงไปด้านล่างที่แผ่นปูนมันทับกันอยู่เขาต้องการที่จะให้คนที่อยู่ติดอยู่ข้างล่างเนี่ยมีชีวิตยื้ออยู่ได้นานที่สุดโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าคนเราจะอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงถ้าอยู่ในที่แบบนั้นนะที่โดนทับอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าคนไหนโดนทับจังๆก็ไม่รอดแล้วแต่ว่าถ้าคนที่ยังติดอยู่แล้วค้างอยู่เนี่ยมันจะไม่มีอากาศเนี่ยถ้าไม่มีท่อออกซิเจนลงไปพยายามที่จะส่งท่อลงไปข้างล่างแล้วจะเร่งภายในสัก 3-4 วันแรกเนี่ยพยายามจะเร่งค้นหาคนให้มากที่สุดแล้วคิดตั้งที่รู้ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงสิงหานะมันมีฝนแล้วฝนเริ่มพำแล้วบางคืนในฝนปล่อยๆเนี่ยแล้วคิดตั้งที่ดูสภาพคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันมีน้ำฉะลงไปอ่ะแล้วถ้าคนที่มีแผลล่ะแผลที่โดนปูนทับหรือแผลอะไรมันเสี่ยงติดเชื้อมากแล้วเราก็เริ่มช่วยกันหาผมมาทุกวันหนึ่งคือแรงบันดาลใจคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นนักศึกษาเราอยากเห็นพี่บินตัวจริงด้วยพี่บินเขาเป็นคู่ภัยเนาะมาเป็นดาราเงี้ยเราก็อยากไปช่วยใช่เราอยากไปช่วยอยากเห็นดาราที่มาช่วยอยากไปมีส่วนร่วมคือแบบอย่างน้อยช่วยเรียกก็ยังดีช่วยเรียกช่วยเดินเรียกตรงจุดต่างๆคือมีตรงไหนเนี่ยมีเสียงตอบรับเราจะได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าตรงนี้มีคนประมาณอย่างเงี้ยพอหลังจากพ้นไป5 วันผมมาติดๆกันเลยมาช่วยมาอยู่กับอยู่กับเพื่อนที่เป็นกู้ภัยนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่มีเสียงตอบรับละ4-5 วันเนี่ยเราพยายามเดินเรียกนะพี่เดินเรียกบางวันฝนก็ปล่อยๆอย่างเงี้ยมันเริ่มเงียบแทบจะไม่มีเสียงตอบรับเลยจะมีก็น้อยมากคือมีเป็นบางจุดที่เจ้าหน้าที่อาจจะได้ยินหรือชุดที่ตรงไหนพอจะได้ยินบ้างเพราะหลังจากนั้นมันเปลี่ยนแล้วพี่จากเสียงที่ขอความช่วยเหลือนะพอ5-6 วันอ่ะมันเริ่มมีกลิ่นพี่กลิ่นนะพี่ที่ดูว่าน้ำฝนที่ชะลงไปข้างล่างแล้วคนที่เสียชีวิตแล้วบางคนเสียตั้งแต่วันแรกบางคนก็อาจจะเพิ่งเสียนะกลิ่นมันก็เริ่มอบอวลขึ้นมาละเริ่มได้ยินเริ่มได้กลิ่นอ่ะเริ่มอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการค้นหาเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าเราจะไม่หยุดจนกว่าจะแบบเอาขึ้นมาได้มากที่สุดเนาะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเคสที่บีบหัวใจที่สุดคือเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงถ้าใครไปดูข่าวย้อนหลังจะเห็นเลยว่าพี่บินเป็นคนลงไปเจอแล้วก็ประมาณว่าไปช่วยเคสเนี้ยพยายามที่จะให้เขาเนี่ยสู้เนาะเขาก็อาการแย่แล้วพยายามที่จะส่งออกซิเจนลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยเขาโดนแผ่นคอนกรีตที่ทับที่ขาแบบประมาณว่าทับมันนานจนที่เขาบอกว่าอะไรนะเวลาหยิกกับพี่หน่อยหยิกเนื้อเพื่อจะให้รู้สึกว่าเจ็บไหมอ่ะเขาไม่รู้สึกเจ็บแล้วหยิกจนเนื้อหลุดติดมืออ่ะเขาไม่เจ็บแล้วคือถ้าบอกว่ามันเริ่มเน่าไงทีนี้ทำยังไงจะช่วยเขาได้ทางเจ้าหน้าที่ก็วางแผนช่วยโดยการยกค่อยๆ ยกแผ่นคอนกรีตแล้วก็ทีมแพทย์ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือแล้วก็ลงไปช่วยยังไงรู้ไหมพี่ต้องไปผ่าตัดข้างล่างอ่ะเพื่อจะตัดขาเขาแล้วเอาตัวขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วห้ามเลือดโอ้มันสุดๆน่ะตอนนั้นน่ะคือเป็นเคสที่คนเอาใจช่วยลุ้นมากที่สุดพอหลังจากนั้นไปพอช่วยเขาปลอดภัยนะพี่เขารอดชีวิตแต่โดนตัดต้องตัดขาพอหลังจากนั้นเนี่ยการช่วยเหลือไปจนกระทั่ง20วันจึงประกาศยุติการค้นหาแล้วก็ค่อยๆขนทยอยเอาตรงไหนที่เอาออกได้ออกแล้วก่อนที่อาจจะหยุดการค้นหาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยผมจำได้หลวงพ่อคูณท่านมาเป็นขวัญกำลังใจเนาะให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเอาเหรียญเอาวัตถุมงคลมาแจกให้กับผู้ภัยฐานตำรวจพวกพยาบาลหรือพวกที่ทำงานช่วยเหลือคนขึ้นมาเนี่ยแล้วทีเนี้ยพอท่านมาปุ๊บท่านก็มาให้มาลดน้ำมนต์มาแบบพอ
ไอ้ที่เป็นที่นั่นนะรถน้ำมนต์พรมพรมพรมไปแบบให้ทุกคนเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ให้ช่วยเหลือคนต่อไปเงี้ยแล้วพอท่านจะกลับแล้วพอท่านจะขึ้นรถตู้กลับวัดเนาะทีนี้ตอนนั้นมีท่านแม่ทัพเนาะที่เป็นทหารท่านแม่ทัพภาคของโคราชในช่วงยุคนั้นเนี่ยก็ถามหลวงพ่อคุณตอนหลวงพ่อคุณจะขึ้นรถบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อมันมีตึกที่มันตั้งโดอยู่อันนึงตั้งอยู่อันนึงอะที่มันไม่ลดยังไม่ทรุดลงมาเนี่ยมันจะทรุดลงมาไหมหลวงพ่อก็หยุดปุ๊บแล้วก็หันมาแล้วท่านก็มองไปที่ตึกนั้นอะแล้วท่านก็เหมือนสวดอะไรนิดนึงแบบเหมือนตั้งสมาธิแล้วท่านก็บอกว่ากูว่ามันไม่ล่มด็อกพวกมึงรีบช่วยกันออกมาเด้ออะไรเงี้ยแล้วพูดโคราชอะไรเงี้ยเนาะแล้วปรากฏว่ามันไม่ล้มจริงๆมันยังทรงตัวอยู่ได้โดยที่ทางด้านพวกวิศวกรที่ตรวจสอบหรือว่าช่างผู้ชำนาญการเขาบอกว่ามันพร้อมจะสุดทุกเมื่อจนกระทั่งหลังจากนั้นที่หลวงพ่อคุณท่านเพ่งจิตนะเนาะแล้วเจ้าหน้าที่ก็หลังจากนั้น 3-4 วันเขาก็เริ่มจะตึงพื้นได้แล้วก็ใช้โลสลิงล็อกใช้อะไรอย่างเงี้ยช่วยให้มันอย่างน้อยคนที่เข้าไปช่วยเหลือคนจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นนะเนาะมันคงไม่สุดลงมาซ้ำเติมประมาณอย่างเงี้ยพอผ่านไปที่ผมบอกว่าเขายุติเนาะหา20วันทุกอย่างก็เงียบสงบปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตประมาณ137ศพถูกต้องแล้วก็บาดเจ็บอีก200กว่าคนนะประมาณ227คนประมาณอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สูญเสียมีคนตายเยอะมากในช่วงนั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะตรงที่บริเวณเนี้ยเขาก็ทยอยขนอิฐซากปรักหักพังต่างๆออกไปเอาไปทิ้งในแถบชานเมืองแล้วหลังจากนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ในช่วงนั้นเนี่ยใครจำได้ในโคราชเนี่ยจะมีไนท์พาซ่าเนาะซึ่งคนเยอะมากไนท์หนึ่งแล้วตรงนี้ถูกพัฒนาพื้นที่เป็นไนท์สองจะทำเป็นตลาดกลางคืนนั่นเองแล้วหลังจากนั้นมาความหลอนก็เริ่มเกิดขึ้นพี่ตั้มพอเป็นตลาดกลางคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าช่วงเปิดใหม่ๆคนมาเดินอยู่คนมาเดินเยอะอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าพอมันคนมาเดินกลางคืนอ่ะเนาะคนมาเห็นบางทีเนี่ยเดินเบียดกันอยู่เนี่ยมองไปคนที่เดินอยู่หน้าเราเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตัวเต็มไปด้วยเลือดก็มีเริ่มเห็นภาพอย่างนี้แม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายซึ่งขายของอยู่เวลามีคนซื้อของเนี่ยพอเขาซื้อของไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินกลายเป็นแบงค์คงใกล้ก็มีแล้วก็บางทีก็เห็นคนมาซื้อของเนี่ยตอนมาซื้อเนี่ยซื้อของจ่ายตังค์ปกติพ่อค้าเดินกลับข้างหลังเขามีแต่แผลเป็นรอยเหมือนเป็นรอยแผลที่แบบโดนทับโดนอะไรมีแบบตัวทั้งหลังนะข้างหน้าปกติข้างหลังเลือดเกิดเต็มไปด้วยฝุ่นปูนก็มีคือเริ่มคนเริ่มค่อยๆหายอ่ะถอดเริ่มไม่กล้าไปเดินพ่อค้าไม่ขายเริ่มไม่เช่าต่อเริ่มไม่ไหวอยู่กระทั่งเหมือนเจ๊งในระยะเวลาไม่นานนะพี่เป็นตลาดชั่วระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงร้องโหยหวนในช่วงเวลาวันพระวันควรช่วงกลางคืนเนี่ยบางทีก็ได้กลิ่นที่แบบว่ามันโชยตามลมอ่ะกลิ่นศพอ่ะพี่แล้วก็มีเสียงร้องโหยหวนเพราะคนตายเยอะมากแล้วที่คือหามากก็คือช่วงนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นตึกถล่มมันอยู่เส้นกลางเนาะทีเนี้ยมันอยู่ระหว่างมันจะมีถนนสองเส้นคือเส้นทางด้านริมทางนี้กับอีกฝั่งตรงกลางเนาะปรากฏว่าสมัยนั้นน่ะตุ๊กๆหรือสำล้อเนี่ยต่างจะโดนเรียกเพื่อให้ไปส่งบ้านกลางคืนนะพี่กลางคืนทีเนี้ยพอขับมาก็จะโบกให้ไปส่งบ้านแต่พอไปส่งตอนนั้นเนี่ยคนจะนิยมไปขึ้นรถที่บขสเก่าอยู่เนาะพอไปส่งที่บขสเก่าปรากฏว่าพอหันมาจะเก็บตังค์อ่ะไม่มีใครอยู่บนหลังรถอย่างเงี้ย คือขึ้นรถเห็นเลยมาส่งปุ๊บพอจะหันจะเก็บตังค์ไม่มีใครอย่างเงี้ยก็เริ่มกลัวกลางคืนเส้นสองเส้นกลางกับเส้นริมจะเริ่มแบบว่าเงียบไม่มีใครกล้าผ่านกลางคืนเพราะว่านอกจากจะเห็นคนที่ลักษณะแปลกๆมายืนโบกรถแล้วก็บางทีก็เดินข้ามถนนเลยมาแบบให้หยุดน่ะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือไปส่งหน่อยเงี้ยโดนหลอกกันอย่างนั้นเลยในยุคนั้นโดนหลอกกันจังๆแล้วแม้กระทั่งที่ผมบอกว่าอิฐน่ะอิฐซากหลักพังที่เอาไปทิ้งชานเมืองแต่ก่อนแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปตรงบริเวณที่โซนนั้นที่เขาทิ้งซากตึกอ่ะก็จะเห็นเป็นบางทีก็เห็นเป็นคนนั่งอยู่บนกองหินแหละเต็มไปด้วยเลือดตัวเต็มไปด้วยเลือดก็เริ่มแบบเป็นที่กล่าวขวัญว่าเฮี้ยนมากแล้วที่ตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาทำอะไรจนกระทั่งเริ่มมีมูลนิธิเนาะเขามาทำเป็นศาลเจ้าเป็นที่ทำบุญแล้วก็ทำบุญใหญ่กันทุกปีจนกระทั่งพอเวลามันผ่านนานไปเนี่ยก็เริ่มเบาลงแต่เขาจะทำบุญใหญ่ทุกปีแล้วที่ตรงนี้ทุกวันนี้ปัจจุบันเขาเป็นที่กลางเมืองซึ่งค่อนข้างจะมีราคานะแต่ไม่สามารถจะประกอบธุรกิจกิจการใดได้เป็นที่ว่าง
เปล่าใครมาทุกคนเนี่ยถ้าไปทำบุญตรงนั้นไปถวายโลงศพไปทำบุญที่มูลนิธิตรงนั้นเนี่ยแล้วเดินไปดูจะเห็นเลยว่ามันเป็นลานโล่งเลยโล่งแบบกว้างๆไม่มีอะไรเลย มีแค่ตรงนั้นเป็นศาลเจ้าโดยที่เขาจะทำบุญใหญ่ทุกปีแต่ว่าด้วยความที่ว่าสิ่งที่มันยังเหลืออยู่ก็คือความสูญเสียแล้วก็เรื่องราวหลอนต่างๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนแหละมันเยอะมากมายเลยหลากหลายแต่ทุกวันเนี้ยที่น่ากลัวคือตรงไหนรู้ไหมพี่ไม่รู้บริเวณที่เขาเอาซากตึกไปทิ้งอ่ะอ๋อมันมีอะไรอ่ะตรงนั้นก็ยังมีคนก็ตรงนั้นเนี่ยคือตรงนั้นน่ะเอาไปทิ้งไงพี่แต่เขาไม่ได้ทำบุญมากแล้วครับตรงจุดเกิดเหตุพี่เข้าใจไหมครับตรงจุดเกิดเหตุน่ะมันเป็นศาลเจ้าไปแล้วเป็นที่ที่เขาทำบุญใหญ่อยู่แล้วคนไปทำบุญอยู่แล้วแต่ตรงที่เอาซากไปทิ้งอ่ะถึงแม้ทุกวันนี้มันจะก็เรียกถูกรีโนเวทถูกอะไรไปเนี่ยแต่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยด้วยความที่ผมก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ไปเก็บเอาซากอิฐเนี่ยมาทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อขอหวยพี่ครับแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้คนมาทำพิธีขอหวยขออะไรเนี่ยก็โดนดีไปตามๆกันโดนตามหลอกตามหลอนเพราะว่าตรงนั้นผมว่านั่นวิญญาณบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไปกับกองอิฐนั้นก็ได้ใช่ไหมพี่แล้วทุกวันนี้ถึงแม้มันจะถูกเขาเรียกว่าย้ายต่อไปแล้วว่าทำพัฒนาพื้นที่ที่เอาอิฐไปทิ้งเอาซากตึกไปทิ้งเนี่ยมันพัฒนาเจริญขึ้นแต่ก็ยังเคยมีคนบอกว่าวันดีคืนดีวันพระวันโกนหรือว่าที่มันเปลี่ยวที่แบบว่ารถที่ผ่านก็ยังเห็นอะไรแปลกๆเห็นเป็นคนเดินบ้างที่แบบลักษณะมันไม่เหมือนคนอ่ะพี่ลักษณะเขาร่างกายเขาแบบเละร่างกายบิดเบี้ยวโดนทับดูเหมือนแบบหัวยุบอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ทำให้แบบว่าบางทีเนี่ยผมว่านะมันผ่านมาถึง31ปีแล้วเนี่ยบางส่วนอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้บางส่วนก็อาจจะยังมีเวรมีกรรมยังอยู่บางจุดก็ได้เนาะเราไม่รู้เนาะพี่เนาะแล้วก็บางคนก็รอดชีวิตเราก็จะได้ยินเวลาครบรอบกี่ปีเขาจะพูดถึงว่าเหตุที่เขาเจอวันนั้นน่ะแต่ละคนเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการลั่นของตึกหรือว่าก่อนจะถล่มเป็นยังไงแบบไหนแต่ว่าผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความโลภของคนอะเนาะไปต่อเติมซะจนมันอันตรายแล้วก็ปิดบิดเบือนว่าตึกราวแล้วเอาปูนไปฉาบทับจนกระทั่งในที่สุดมันถล่มเนาะประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวถึงแม้คดีความจะจบสิ้นไปแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแหละโคราชชาวโคราชไม่ลืมหรอกโดยเฉพาะคนที่เคยผ่านเหตุการณ์อยู่บริเวณใกล้ๆอย่างผมเนี่ยผมเฉียดนิดเดียวผมก็ไม่ลืมผมจำได้เลยว่าศุกร์13สิงหาคมเวลา 4:00 นเช้าไม่เคยลืมเลยโอ้ศุกร์13ด้วยใช่ๆเมื่อศุกร์13สิงหาคมปี36 4:00 4:00 นิดๆครับนั่นแหละผมกำลังติดไฟแดงจะถึงอยู่แล้วผมไม่เคยลืมแล้วก็หลังจากนั้นพอเราไปช่วยเขาเนี่ยไปช่วยเขาไปเรียกไปอย่างเงี้ยพี่จนกระทั่งคนเราอ่ะโดยค่าเฉลี่ย48ชั่วโมงอ่ะมันก็น้อยแล้วที่จะรอดเนาะถึงแม้จะเอาท่อเส้นส่งลงไปเนี่ยเพราะหลังจากนั้นน่ะบางทีเนี่ยนอกจากมันเริ่มเงียบแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นเสียงร้องไห้พี่มันไม่ได้เสียงขอความช่วยเหลือมันเป็นเสียงคนร้องไห้สะอื้นเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าคนหรือเปล่าคนหรือว่าไม่ใช่คนแล้วอ่ะคือบางทีการไปเรียกหาหรือว่าการไปช่วยค้นหาน่ะเราบางทีเราไม่รู้ว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่เนี่ยบางจุดที่ก็ได้ยินว่าเป็นเสียงร้องไห้สะอื้นและมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาคือเสียงของความช่วยเหลือว่าเป็นเสียงที่เขาสิ้นชีวิตเป็นวิญญาณไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถ้าใครได้อยู่เหตุการณ์ในช่วงนั้นหรือว่าทันเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยจะรู้ถึงความน่ากลัวแล้วก็ถนนสองเส้นนะเส้นกลางกับเส้นริมเนี่ยที่เป็นเส้นที่ต้องผ่านทุกคืนน่ะจะไม่มีใครแบบอยากผ่านกลางคืนดึกๆเลยเพราะมันช่วงนั้นมันหลอนมากแล้วมันจะเห็นอะไรแปลกๆเยอะด้วยความที่ว่ามีคนเสียเยอะเนาะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่วันนี้เรามารำลึกเหตุการณ์นั้นด้วยกันถึงแม้จะอาจจะไม่ใช่ผีหลอกบูบ้านะพี่แต่ว่ามันก็แน่นอนแหละมันต้องมีเรื่องราวของวิญญาณเพราะว่ามันสูญเสียกันมากจริงๆตรงนั้นถูกต้องนะครับแล้วก็ตามข่าวที่เราได้ตามดูเนี่ยก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะมากประมาณ137ศพได้แล้วก็บาดเจ็บกว่าเกือบ300รายนะครับต้องบอกเลยว่าพี่แรกเองก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในบริเวณน่าจะเห็นในระดับสายตาเลยแหละถือว่าพี่แรกเนี่ยพระคุ้มครองเป็นคนโชคดีนะครับที่เสี่ยงตายเลยนะผมบอกอย่างนี้
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ตามข่าวละครับก็มีการต่อเติมเนาะเราก็ไปหาข้อมูลดูเอาได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอีกหลายๆเคสที่เจอกันในเคสของตึกถล่มที่นี่เนี่ยจะมีเรื่องของอีกหนึ่งสตรีท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับติดค้างอยู่ในซากตึกได้แหละฮะพี่แรกคุณผู้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าแขนของเขาท่อนซ้ายเนี่ยถูกของหนักทับอาการสาหัสนะครับเลยจะต้องมีการทำคลอดกลางเศษซากครับในขณะที่ตึกถล่มนะฮะหลายคนนะตอนนั้นถ้าจำได้เนี่ยให้กำลังใจกันยกใหญ่เลยเพื่อที่จะให้แม่ลูกคู่นี้ได้ปลอดภัยปรากฏว่าหลังจากที่ทางกู้ภัยเนี่ยทำการคลอดให้กับสตรีที่มีแขนซ้ายติดอยู่กับเศษซากเนี่ยโอ้โหสักพักเสียงดีใจของทีมกู้ภัยดังแบบเฮเลยอ่ะหลายคนแบบโอ้ดีใจมากก็คือเด็กน้อยซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยทำคลอดออกมาสำเร็จฮะลืมตาดูโลกได้นะครับทางคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเด็กชายปฏิหาริย์แต่ว่าจะด้วยอะไรไม่ทราบได้นะครับน้องคนนี้เด็กชายปฏิหาริย์เนี่ยมีชีวิตได้เพียงแค่9วันเท่านั้นน้องก็สิ้นลมนะครับโอ้อย่างที่บอกเลยว่าก็มีหลากหลายเหตุการณ์หลายๆเคสที่เกิดขึ้นเราก็เอาใจช่วยเนาะตอนนั้นอย่างผมไปช่วยเรียกเนาะเราก็อยากให้ทุกคนรอดให้มากที่สุดเราอยากได้ยินเสียงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เพื่อจะชี้จุดให้เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเนาะประมาณนั้นน่ะแต่มันจะหดหู่มากตอนที่มันเลยระยะเวลาที่คนจะอยู่ได้พี่แล้วมันจากเสียงก็จะกลายเป็นกลิ่นที่เราได้กลิ่นแทนตอนนั้นน่ะเรารู้สึกกดแล้วฝนมันปล่อยพี่คิดดูอ่ะมันหดหู่มากเลยนะถ้าใครไปอยู่ในตรงที่ผมอยู่วันนั้นน่ะครับวันแรกที่พี่แรกได้เข้าไปช่วยเหลือกับพี่ๆมูลนิธิแล้วก็อาสากู้ภัยต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะถามเท่าไหร่นะเพราะว่ามันกระทบต่อจิตใจแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยพี่แรกมีคนร้องให้ช่วยเยอะมากแค่ไหนอะครับวันแรกก็วันแรกยังมีเสียงครับมีเสียงแบบว่าเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตามจุดเนี่ยก็จะมีเสียงให้ขอให้ช่วยว่าคือค่อนข้างที่จะได้ยินอะมันชัดเจนอยู่ว่ามีคนติดอยู่ข้างล่างเนี่ยหลายจุดแล้วก็เขาพยายามจะตรงไหนเอาขึ้นมาได้ก่อนก็พยายามจะเอาขึ้นมาบางคนก็บาดเจ็บบางคนก็แบบขึ้นมาที่เต็มไปด้วยฝุ่นปูนเลยทั้งเลือดทั้งฝุ่นปูนทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันยังเกิดขึ้นใหม่ๆมันก็มีโอกาสรอดถ้าช่วยได้เร็วเนาะแต่พอที่ผมบอกว่ามันจะรู้สึกแย่มากสลดมากก็คือหลังจาก3วัน4วันไปแล้วพี่มันจะเสียงมันจะเริ่มน้อยลงแต่ก็ยังพอมีอยู่แต่เสียงคือมีบ้างมีอยู่บ้างฮะแล้วมันก็ค่อยเงียบขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเปลี่ยนเป็นกลิ่นแทนนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่มันหดหู่อย่างที่พี่แรกได้บอกกับพวกเราเนาะท้ายที่สุดพื้นที่ตรงนี้จุดที่เป็นโรงแรมใช่ไหมฮะก็เหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็จะมีเรื่องของศาลที่เขาจัดวางเอาไว้ให้แล้วก็มีคนเข้าไปเหมือนกับหมุนเวียนไปทำบุญให้ไปเอาเครื่องเส้นไปวางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันมีประเภทนี้ด้วยพี่มันมีเด็กไปลองดีก็มีพี่แต่เพราะมันเป็นที่ที่แบบว่ามันเข้าไปได้เนาะแอบเข้าไปได้อ่ะมันเป็นที่โล่งอ่ะก็เจอดีกันเยอะพี่เข้าไปแล้วก็ไปเจอดีกันกลับมาเยอะเด็กในโคราชเนี่ยพวกเกณฑ์เรียนน่ะบอกว่าคือไม่เชื่อหรอกอยากลองดีไหนเขาว่าตายเยอะไปทำนู่นทำนี่แอบไปเงี้ยผมเพื่อขนาดผมเนี่ยผมจัดรายการแล้วผมอยากล้ำลึกตอนนั้นมันครบรอบ29ปีเนาะเราก็นำตรงนี้มาพูดถึงกันผมยังไม่กล้าขออนุญาตเขามูลนิธิไปขอถ่ายรูปเลยผมแบบรู้สึกมันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วถ่ายรูปเรายังรู้สึกไม่ดีเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเข้าใจแหละเพราะว่าตามความเชื่อเนี่ยนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยหรือว่าผู้วายชนเนี่ยตายโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยหลายคนมีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้จะคงอยู่นะที่ตรงนั้นนั่นแหละรอจนครบอายุไขบ้างบางคนพูดภาษาง่ายๆคืออาจจะเป็นวิญญาณที่เฮี้ยนบ้างนะครับแล้วก็รอวันที่ถึงรอบที่เขาจะต้องไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังคงบางคนก็เสียโดยที่ไม่รู้ตัวนะนอนพักผ่อนอยู่อะนึกภาพออกแต่ว่าบางคนหลายๆคนบอกว่าพอเกิดขึ้นกลางวันเนี่ยนี่ขนาดว่าเยอะแล้วนะสูญเสียแต่ถ้าเกิดที่กลางคืนจะเยอะกว่านี้ก็คนจะเข้าพักเยอะกว่านี้เนาะก็ยิ่งน่ากลัวกว่านี้ถ้าถล่มกลางคืนนะแต่กลางวันก็ขนาดว่ากลางวันนี้ว่าคนก็ยังไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังสูญเสียต้องเกือบ200คนเนาะประมาณอย่างเงี้ย
สิงหาคมนี้ก็จะครบ31ปีแล้วเนาะนะ30กว่าปีเกือบ31ปีแล้วนะครับผ่านไปสำหรับเรื่องราวของเราแล้วก็ยังมีเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์เลยเนาะพี่แรกที่คนไทยของเราเคยผ่านสถานการณ์เลวร้ายเหล่านี้มาอีกหนึ่งสถานการณ์เรียกว่าหนึ่งเหตุการณ์ที่ยังจดจำได้ดีก็คือเหตุการณ์ที่ถนนเพชรบุรีที่มีรถแก๊สระเบิดอันนั้นก็เป็นอ๋อโอ้ยอันนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงๆแล้วผมยังเด็กอยู่คือตอนนั้นน่ะผมว่านึกภาพไม่ออกพี่เราเห็นซากที่มันเกิดขึ้นแล้วผมมาเห็นภาพในภาพยนตร์เรื่องนึงอ่ะเรื่องดีไอเรื่องเนี้ยซึ่งเขาจำลองภาพเหตุการณ์ใช่มันทำให้เราเห็นว่าโอ้มันระเบิดแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะแต่ในข่าวสมัยเราเป็นเด็กตอนสมัยที่ดูเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็น่ากลัวเพราะมันเป็นซากการโดนความร้อนและไหม้แล้วคนที่โดนไฟขนาดนั้นน่ะมันน่าสงสารนะตายทั้งเป็นไฟคลอกแต่พอมาเห็นภาพในดีไอพี่เอ้ยแบบเรานึกถึงเลยว่ามันน่ากลัวจริงนะแก๊สระเบิดน่ะถูกต้องนะครับโอ้ทำให้ทุกวันนี้พอนึกถึงเรื่องราวแบบนี้เราก็จะต้องคอยระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะพี่แรกด้วยฟังเรื่องของเวลาจะไปที่ไหนเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองหรืออาจจะขับรถเนี่ยเตรียมไว้เลยอย่าประมาทดีที่สุดนะครับเนาะทำอะไรให้รอบคอบเอาไว้ดีที่สุดแล้วนะโอ้ยนะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตึกถล่มรำลึกนั่นเองครับเกือบ31ปีผ่านไปแล้วทางจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะฮะส่วนใครก็อยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่ตั้มหรือแฟนรายการมีโอกาสมาโคราชก็ไปทำบุญนะครับไปทำบุญที่นั่นตรงนั้นแหละแล้วก็เราจะได้เห็นว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างเป็นที่โล่งที่เคยเกิดอะไรขึ้นมามากมายแล้วก็เน้นให้ไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่สูญเสียตรงนั้นละกันนะได้บุญด้วยถูกต้องได้เลยครับโอเคขอบพระคุณมากนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดจากพี่แรกรำลึกนั่นเองฝากติดตามพี่แรกด้วยนะครับพี่แรกตอนนี้ก็มีทั้งในส่วนของอาชีพเป็นนักดนตรีด้วยนะครับแล้วก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดรายการผีๆกลางวันแสกๆด้วยนะฮะติดตามหลักๆได้ทาง Facebook ครับอย่างที่ผมได้ติดตามพี่แรกก็เสิร์ชไปได้เลยเนาะพี่แรกรำลึกนะฮะขอบพระคุณมากครับสำหรับค่ำคืนนี้เอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับพี่แรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ